เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาวันนี้ผมมีกุญแจที่จะไปเปิดเองละเปิดในหมวดธรรมดานะครับผมไปปิดกั้นไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ผมกากนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทำคลิปแบบว่าแนวขยะให้ดู โอเคมาดูกันวันนี้ผมจะไปเปิดกุญแจห้องอะไรนะครับเป็นดาช่องเขานะครับเนี่ยเนี่ยนี่ดอกนึงแล้วก็นี่อีกดอกนึงนะครับดอกแรกจะเป็นกุญแจห้องแต่งตัวในโรงงานนะราคา 55,000 นะครับแล้วก็กุญแจดอกที่2เป็นกุญแจห้องเก็บไฟในโรงงานนะครับโดนราคา 45,000 นะครับก็พอไปได้นะไม่แพงเกินโอเคมาดูกันว่าผมจะเปิดได้ของดีบ้างหรือเปล่า ไปลุยกันเถอะ ขอของดีๆเถอะหมดธรรมดาแล้วไงมีตู้เซฟก็ต้องมีของแดงอยู่แล้วนี่ๆๆนี่ครับนี่หมดธรรมดานี่ปิดกั้นนะครับอันนี้หมดธรรมดาโอเคมาไปรับชมกันเลยครับจุกุ๊บนี่นะครับคือตู้เซฟฟรีในโรงงานเล็กนะครับนี่โอเคมาดูกันจะได้ของดีไหมผมก็ก้มหน้าเลยไงโอเคมาโอ้โหเกลือโอเคก็ไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วคนบวชธรรมดาโอเคไปบนโต๊ะไม่มีอะไรโอเคไปนี่คือกุญแจห้องเก็บไฟในโรงงานนะครับมาผมแปะดูเฮ้มาดูกันว่าห้องนี้ผมจะได้ของดีหรือเปล่าจากสภาพนะครับเคมาไปกันต่อเลยครับห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวในโรงงานนะครับมาดูกันว่าผมจะได้ของดีหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้บอดมันมั่วเลยกับตูเนี่ยฟาร์มอยู่แห่ขัดขวางการฟาร์มของข้าทำแล้วห้องนี้ผมก็ไม่ได้อะไรเลยรอบนี้มาไปกันต่อรอบที่2มันต้องมีของดีแล้วแหละเพื่อนมาจัดไปก้มหน้าเหมือนเดิมแล้วก็นี่เป็นของแดงที่ผมไม่อยากได้ที่สุดเลยเพราะว่าผมมีแค่เซฟ4ผมไม่มีเซฟ6โอ้โหมาดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับไปฟาร์มต่อในระหว่างนี้ที่ผมกำลังเปิดเซฟอยู่มีคนวิ่งเข้ามาโอ้โหครับผมโดนยิงเกือบตายแล้วก็ผมก็ได้เข้ามาในห้องเซฟรักษาตัวต่อไม่ใช่รักษาตัวหรอกฟาร์มต่อก็ผมมีรางสังหรณ์ว่าต้องมีคนอีกแน่เลยผมเอาสิงโตไว้ในกล่องปืนก่อนแล้วกันอย่างน้อยๆก็ถ้าตายก็คงจะไม่ได้ไปอ่ะนั่นเนี่ยในที่สุดก็มีคนมาปักไปดูกันผมจะรอดหรือเปล่าแล้วก็ในจังหวะนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าผมอัดหน้าจออยู่โทรศัพท์มันกระตุกมากเลยผมเลยหยุดอัดหน้าจอแต่โดยรวมถือว่ารอดนะครับโอเค ผมยิงทหารรับจ้างเพิ่มไปมาอีก3คนน่ะแล้วก็แฝงอีก2ตัวเมื่อกี้ที่ผมยิงโชคดีมากเลยที่รอดมาได้ นี่หลักฐานนี่เป็นไงใครบอกธรรมดาไม่มีของแดงวะ มันมันต้องมีดิเชื่อผมเฮ้ยหลอดมาได้ก็ดีแล้วแหละโอเคนี่ไงปัญหาใหญ่ไม่มีที่เก็บโอ้โหแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่ไงหาที่เก็บได้ละโอเคนี่คือของแดงที่ผมได้นะครับทั้งหมดเลยไม่เยอะหรอกนิดๆหน่อยๆเองโอเคไปรับชมต่อรอบที่3ผมก็มาฟาร์มที่โรงงานเล็กเหมือนเดิมโอเคมาดูกันรอบนี้ผมจะได้ของดีหรือเปล่าว่าแรกผมนึกว่าแผ่นซีดีที่ไหนได้สมุดบันทึกปะโถแม่มันจะมีแต่ตังค์หรือยังไงเนี่ยเฮ้ยนั่นในจังหวะนี้มีคนบุกเข้ามาแล้วก็ผมโดนยิงตุย ก็เลยไม่ได้อัดคลิปไปเปิดประตูฝั่งนู้นให้ดูตายโอเคมารอบที่4รอบที่แล้วผมโดนยิงตุยเลยไม่ได้ไปเปิดฝั่งนู้นโอเคมาดูกันผมจะได้ของดีหรือเปล่ารอบนี้ก็เกลือหนักเกินขอโน
ลุ้นในห้องนี้แล้วกันเหรอวะสรุปแล้วเกลือไปฝั่งนู้นต่อเลยวิ่งมาไวเหมือนโกหกมาดูกันจะได้ของดีหรือเปล่ารอบนี้รอบนี้ก็ไม่ได้ของดีเหมือนเดิมโอเคไปกินต่อไปกันโอเคมารอบที่5ขอเจอของแดงและในจังหวะนี้มีคนมาผมก็เลยต้องดักรอดูก่อนสุดท้ายผมรอไม่ไหวผมก็วิ่งออกไปเช็คดูสรุปไม่มีเชี่ยอะไรเลย คิดไปเองโอเคมาดูกุญแจกันรอบนี้จะได้ของดีไหมสรุปแล้วว่าเกลือไปห้องต่อไปเลยดีกว่าโอเคมาดูรอบนี้จะได้ของดีหรือเปล่านะโอเครอบนี้เกลือไปต่อรอบที่5มาดูกันผมจะได้ของดีหรือเปล่า นี่ผมยิงแฝงไว้ด้วยแฝงมันเข้ามากวนเมื่อกี้ไม่ได้อัดหน้าจอเสียดายหูฟังเอามาทำไมนี้ปิดประตูด้วยเดี๋ยวแฝงมาเฮ้ยให้แต่เงินสดไม่ให้เป็นของแดงหน่อยเหรอสรุปผมไม่ได้ไปฝั่งนู้นนะครับผมโดนยิงตุ๋ยซะก่อนเออไปรอบที่7กันเลยยี่โอเคมารอบที่7ดูสิมีอะไรดอกไม่มีนะโอเคผมหมุนเซฟมานะทั้งนั้นมันก็กวนจริงๆเลยเนี่ยมั่วคนเขาจะเปิดของเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรว่าวาร์ปโอ้โหจานข้าวแมวโอ้นึกว่าวาร์ปแล้วเป็นใจกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอเคไปเปิดกุญแจต่อโอ้แล้วกันนะดอกนี้โอ้โหอะไรเนี่ยโอเคไปฝั่งนู้นต่อเฮ้ยดวงอย่างเรามันจะไม่มีเลยแล้วนี่สองช่องแล้วขยันเกลือซะด้วยเฮ้ยสิงโต yes! สิงโตโอ้โหมีมาไปรอบที่8มีหรือเปล่านะของแดงน่ะแรมโอเคมารอบนี้ก่อของแดงเกลือหมดเลยไปต่อเออคุณเจดอกละ50,000เลยนะไม่มีเลยเลยเหรอเฮ้ยได้ตังค์เว้ยอะไรไปเนี่ยนี่โอเคไปรอบที่9มันต้องมีของดีแล้วแหละตานี้น่ะเฮ้ยเกลือ
อะไรก็เก็บเหรียญมาเนี่ยไปต่อเกลืออุ้ยคุ้มค่าเดย์ปะเนี่ยรอบที่10แล้วครับตอนนี้ดูสิจะมีของดีหรือเปล่าแล้วใครมันเปิดประตูมาวะไม่ค่อยจะตายเลยโอ้โหข้างนอกก็ยิงกันเดือดเหลือเกินกินเรือกินเรือบางทีมก็เก็บเกินไปหมดธรรมดาอย่างว่าอุ๊ยอะไรวะปั๊บวะปั๊บอื้อหือการเข้าใหม่แล้วเกลือมันทุกรอบเลยอะไรนี่นี่แหละที่มาของคำว่าหมดเป็นแสนเขตไม่ได้จับถ้างั้นก็ขอเดินฟาร์มอีกสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวกล่องพยาบาลไม่เคยเปิดวะเนี่ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวกีการ์ดไอ้เหี้ยกีการ์ดแล้วโอ้โหเห็นกีการ์ดปุ๊บมันก็บุกไปยิงตูเลยเนาะไอ้พวกบอทไอ้พวกบอทเวนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่เซฟก่อนใส่เซฟก่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บอทไอ้บอทแขนดำให้มันได้นี้สิโอ้โหอะไรฟันนี่เนี่ยหลบแล้วได้ของแดงแค่ชิ้นเดียวโอเคครับถ้ารับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ได้คีย์การ์ดกับสิงโตตัวนึงก็ถือว่าของแดงออกอยู่นะครับหมดธรรมดาไปไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ